วิกฤตเศรษฐกิจนะคะในหลายๆประเทศในกลุ่มยูโรโซนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนรวมไปถึงบรรดาประเทศหลายประเทศเนี่ยต่างจับตานะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือเปล่านะคะรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่ล่าสุดนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะได้มีการสั่งการให้กระทรวงเศรษฐกิจนะคะมาประชุมกันทุกสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็วันนี้มีการหารือกันด้วยนะคะการประชุมในวันนี้นะคะนอกจากฝั่งของกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังมีในส่วนของสภาพัฒน์มาด้วยนะคะสภาพัฒน์เองเนี่ยเขายังมั่นใจนะคะว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2555นี้ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตของ EU นะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออกนั้นจะติดลบลงไปนะคะตัวเลขหนึ่งค่ะที่ทางสภาพัฒน์มั่นใจว่าจะเติบโตตามเป้านั่นก็คือตัวเลขของการส่งออกนั่นเองนะคะที่มีการคาดการณ์กันไว้ค่ะว่าในปี2555นี้การส่งออกของไทยน่าจะโตได้ที่ประมาณ15%นะคะก่อนหน้านี้ตัวเลขหดตัวลงไปหลายคนก็กังวลกันนะคะว่าเอ๊ะทั้งปีเนี่ยตัวเลขจะพลาดเป้าหรือเปล่านะคะทางเลขาธิการของสภาพัฒน์ค่ะคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ออกมาย้ำกันอีกครั้งถึงมุมมองของสภาพัฒน์นะคะว่ายังไงก็ตามไม่น่าจะส่งผลกระทบนะคะสำหรับปัญหาวิกฤตของยุโรปที่จะทำให้การส่งออกของไทยเนี่ยถึงขั้นพลาดเป้านะคะเขาเชื่อว่าการส่งออกปีนี้น่าจะยังอยู่ที่15%เพราะว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขขยายตัวเพิ่มขึ้น8%เลยทีเดียวส่วนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยหรือว่า GDP ในปีนี้เนี่ยก็น่าจะยังคงเป็นไปตามเป้าที่คาดการไว้ที่5.5%ถึง6.5%นะคะเพราะว่ามีการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศที่เป็นตัวพยุงเศรษฐกิจในปีนี้ในขณะที่ประเทศในยูโรโซนตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะไปทยอยขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน IMF แล้วนะคะอย่างประเทศไซปรัสเองเนี่ยเป็นประเทศที่5ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการทยอยนะขอความช่วยเหลือซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูช่วงบ่ายนี้นะคะว่าผลการประชุมของทีมเศรษฐกิจที่กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเราที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหายุโรปเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่มาคอยตั้งรับมือเศรษฐกิจที่มีความผันผวนบ้างนะคะนอกจากฝั่งของรัฐบาลที่เตรียมพร้อมรับมือแล้วในฝั่งของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมอีกหลายอุตสาหกรรมคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมรับมือด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไปกระทบกับอุตสาหกรรมของตัวเองนะคะอย่างในส่วนของการส่งออกเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าเริ่มที่จะมีผลกระทบผ่านตัวเลขการส่งออกนะคะรวมไปถึงการเบี้ยวหนี้จากบรรดาคู่ค้าในยูโรโซนนะคะในฝั่งของค้าปลีกเองนะคะตอนนี้ทางด้านของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่คิดว่าน่าจะส่งผลกระทบนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูนะคะสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะอย่างทางด้านของบิ๊กซีนะคะทางผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ของเขาค่ะคุณกุฎาทาน นาควิโรจน์ก็บอกนะคะว่าบิ๊กซีเองจับตาดูวิกฤตยูโรโซนอยู่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยดูแล้วยังไม่มีสัญญาณกระทบนะแต่ถ้าหากว่าทันทีทันใดที่มีท่าทีว่าวิกฤตยุโรปจะยืดเยื้อเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์และก็ผลกระทบในระยะยาวเพื่อที่จะกำหนดยุทธศาสตร์รับมือให้ทันท่วงทีนะคะส่วนภาพรวมการค้าปลีกในบ้านเราครึ่งปีหลังล่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทางบิ๊กซีมองว่าน่าจะเติบโตได้ดีอย่างในส่วนของบิ๊กซีเองเนี่ยเขามีการขยายกิจการต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยมีแผนการลงทุนขยายสาขาทั้งหมดเนี่ย85สาขาจะแบ่งเป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์4สาขานะคะบิ๊กซีมาร์เก็ต6สาขามินิบิ๊กซี75สาขานะคะจากเดิมเนี่ยที่มีสาขารวมทั้งหมด238สาขากลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบิ๊กซีในปี2555นี้จะเน้นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเขาจะขยายสาขาไปในพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็จะเน้นหนักไปในส่วนของการลงทุนในมินิบิ๊กซีที่ปั๊มบางจ่านะครับตั้งงบประมาณลงทุนไว้ทั้งหมด 5,500 ล้านบาทตั้งเป้ารายได้ปีนี้น่าจะโต 8-10% เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการเติบโตของเขาเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญปีนี้ถือว่าฉลองครบรอบ19ปีด้วยนะคะเขาก็มีการทุ่มงบประมาณ100ล้านบาทมาลดราคาสินค้าตั้งแต่ช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึง26กรกฎาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบไปจับจ่ายใช้สอยที่นี่ก็ลองดูกันว่าสินค้าจะลดราคามากขนาดไหนเพราะเขาบอกว่าลดกระหน่ำเหลือเกินนะคะ
มาดูยอดของการใช้ไฟกันหน่อยคุณผู้ชมช่วงนี้แหมอากาศเนี่ยค่อนข้างจะร้อนนะคะแต่ว่าบางช่วงเนี่ยก็มีฝนตกบ้างปรากฏว่าตัวเลขการใช้ไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงค่ะมีการประเมินตัวเลขนะคะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าบ้านเราปีนี้เนี่ยใช้ไฟกันหนักขนาดไหนนะคะ 15-20% นะคะเป็นอัตราการเติบโตของการใช้ไฟในช่วงครึ่งปีแรก2555นี้นะคะทางผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะคะคุณอาทรศิลสวัสดิ์บอกเลยว่า4เดือนแรกของปีเนี่ยโอ้โหขยายตัวถึง136เลยถึง134เลยนะคะสำหรับการใช้ไฟนะเหตุผลหลักๆนี่ก็คือบรรดาภาคอุตสาหกรรมหลังจากที่ปลายปีที่ผ่านมานะคะเจอน้ำท่วมไปเนี่ยพอมาต้นปีนี้เนี่ยรีบนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาทดเทยนะคะแล้วก็รีบกระหน่ำนะคะผลิตสินค้าเพื่อที่จะไปส่งออกหรือขายให้ได้ตามปกติเพราะว่าหยุดชะงักงานมาตั้งแต่ช่วงปลายปีนะคะการเดินเครื่องการผลิตนะคะแบบเร่งตัวนี่แหละค่ะเป็นตัวการที่ทำให้การใช้ไฟในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันโตขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยบ้านเราก็อากาศร้อนอยู่แล้วนะคะช่วงหน้าร้อนอย่างสักเมษาพฤษภาเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนนะคะก็ทำให้การใช้ไฟครัวเรือนเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้การเกิดใหม่ของอสังหาริมทรัพย์นะคะตามแนวเส้นทางรถไฟอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะก็เลยทำให้ทั้งปีเนี่ยเขาคาดว่าอัตราการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้านะคะในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ร้อยละ6-7สูงกว่าที่คาดการเดิมไว้ตอนแรกเนี่ยเขาคาดการว่าน่าจะอยู่สักประมาณ 3% นะคะปรากฏว่าโตขึ้นมาเกือบเท่าตัวด้วยเขาบอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยนะคะบ้านใครเจอก็อย่าได้ตกใจค่ะเป็นเพราะว่ามีแผ่นป้ายโฆษณานะคะที่ถูกลมแรงลมพัดมาเนี่ยนะคะมาทำให้สายไฟเนี่ยมันขาดก็เลยเป็นปัญหาแต่ก็เร่งแก้ไขอยู่นะคะเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องช่วยกันประหยัดไฟด้วยนะคะเอามาปิดท้ายบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะหลังจากที่หลุด 1,150 จุดไปเมื่อวานปิดตลาดขึ้นมายืนได้นะคะแล้วก็ล่าสุดปิดครึ่งเช้านี้ดัชนีหุ้นยังคงเดินหน้าบวกต่อหลังจากที่เปิดตลาดในแดงบวกนะคะปิดครึ่งเช้านี้ขึ้นมาได้12จุดค่ะดัชนีปิดที่ 1,163.65 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้ 13,893 ล้านบาทนะคะในขณะที่ทิศทางของบาทไทยเช้านี้แนวโน้มอ่อนค่านะคะเปิดที่30.87 บาทถึง89 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะจากปิดไปเมื่อวาน30.81 บาทถึง83 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนราคาทองคำในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ลงไปประมาณเกือบ20 เหรียญเหมือนกันนะคะทองคำบ้านเราลงแค่50 บาทเพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนค่านะคะรูปพรรณค่ะล่าสุดนั้นรับซื้อ 23,361 ขายออก 24,200 ส่วนทองคำแท่งรับซื้อ 23,700 ขายออก 23,800 บาทนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพักโฆษณากันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันค่ะ